anche noi. まあ、我々のチームも最初に尽くしたんですけれども、まあ、あの準備もしっかりもよりよく組織力が皆さんは挙手にて、ご所属とお名前をお聞きから質問の方お願いいたします。Yes, budget cannot play today. And maybe we have more quality to play, more experienced player to play this kind of the game.共同通信のおしもです。アーサナ選手に2点奪われたことについて、今どのように感じられているか。していたつもりで注意もしていたつもりではあったんですけれども、ディフェンスとディフェンスの間の試合に関しても対策はしていたつもりではあったんですけれども、より支援部の関係と申しますか。 It seems that the game seems like you just covered for the side. Yeah, I tried power we play without.But it's difficult to play when only to defense. I never played this in my life for the next game. Today we cannot stop the Hiroshima and we cannot. แต่ตอนนี้ความมั่นใจกลับขึ้นมาให้ทีมบุรีรัมย์เพราะว่าเขาไม่เคยแพ้แล้วเสียประตูเยอะขนาดคือไม่ถนัดในการเล่นแบบนี้แต่ว่าก็พยายามจะมาป้องกันแนวรับของเขาที่จริงๆอุมาคัสคือก็ต้องมาคุ้มเสียแต่โอริมาสิชิกะริโกกิก็เป็นเกมที่ต้องยอมรับความจริงนะครับว่ามาตรฐานฟุตบอลเด็กไทยของเราเนี่ยถ้าเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยยังมีความแตกต่างอยู่เยอะมากแต่ว่าวันนี้เด็กหลายคนที่ได้มีโอกาสลงไปจะได้พิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าพัฒนาขึ้นแต่ก็เป็นอะไรที่จะต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนาในส่วนของเด็กไทยให้มีความแข็งแกร่งมากไปกว่านี้เพราะว่าการที่เราจะขึ้นไปเป็นท็อปไฟเอเชียเนี่ยถ้าหวังพึ่งพาแต่ผู้เล่นต่างชาติในทีมอย่างเดียวเนี่ยโอกาสที่ทีมจะพัฒนาไปสู่การเป็นท็อปไฟของเอเชียหรือโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นไปเป็นแชมป์เอเชียเนี่ยคงไม่มีทางดังนั้นโจทย์ที่เราได้พบมาใน3แมตช์ใน AFC แชมเปี้ยนลีกเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องไปปรับกระบวนการในการทำทีมนะครับแล้วก็ปรับหลายอย่างในทีมเพื่อให้แข็งแกร่งกว่านี้สามแมตช์ที่เหลือในเอฟซีแชมเปี้ยนลีกพี่นิวินต้องการก็ทุกแมตช์ก็ต้องสู้ยิบตาครับเพราะสำหรับผมถือว่าทุกแต้มในเอฟซีแชมเปี้ยนลีกมีผลต่อแรงกิ้งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับในเวทีเอเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะผ่านมา3แมตช์ด้วยการเสียประตู12ประตูซึ่งถือว่าเป็นความเสียหายแล้วก็อับอายที่สุดนะครับแต่ว่าอีก3แมตช์ที่เหลือก็ต้องทำให้ดีที่สุดครับแล้วก็ไม่มีวันยอมแพ้ครับใน3แมตช์ที่เหลืออยู่ก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทุกคนที่ยังยืนอยู่เคียงข้างเราครับครับอีก2อาทิตย์กลับไปเล่นที่บ้านหรือว่าได้ตัวหลักกลับมาคิดว่าเอาอยู่มั้ยครับก็ผมว่าวันที่5ก็คงจะได้เห็นนะครับรอดูวันที่5แล้วกันครับนะครับคุณครับเดี๋ยวครับ